ชาวพัทยาสุดทนขอทวงพื้นที่ลานกีฬากิจกรรมแหลมบาลีไฮคืนหลังทางพัทยาทำเป็นลานจอดรถชาวพัทยาออกมาทวงพื้นที่ออกกำลังกายบริเวณลานกิจกรรมและลานกีฬาแหลมบาลีไฮหลังทางเมืองพัทยานำมาทำเป็นลานจอดรถวอนนายกเมืองพัทยาออกคำสั่งยุติเพราะผิดวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างที่มีมูลค่ากว่า90ล้านบาทจอดรถจนบังทัศนียภาพแลนด์มาร์คสำคัญเมืองพัทยาณลานกิจกรรมลานกีฬาแหลมบาลีไฮพัทยาจังหวัดชลบุรีนายวันเฉลิมกุลเสนตัวแทนชาวพัทยาที่เป็นคนออกมาไลฟ์สดเมื่อคืนวันที่21สิงหาคม2565ถึงปัญหาลานกีฬาและลานกิจกรรมแหลมบาลีไฮที่กลายเป็นลานจอดรถโดยเมืองพัทยาซึ่งชาวพัทยาทุกเพศทุกวัยที่มาออกกำลังกายและทำกิจกรรมที่นี่ต่างกังวลใจว่าพื้นที่ที่จะเป็นปอดของเมืองพัทยาอีกแห่งจะกลายเป็นลานจอดรถทั้งที่ห่างออกไปเพียง100เมตรก็เป็นอาคารจอดรถของเมืองพัทยาชาวพัทยาส่วนใหญ่อยากจะให้ท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาช่วยพิจารณายุติคำสั่งลานกีฬาและลานกิจกรรมทำเป็นลานจอดรถและคืนความสุขของคนรักสุขภาพกลับมาจากการสอบถามนายวันเฉลิมกุลเสนตัวแทนชาวพัทยาเผยว่าลานกีฬาแหลมบาลีไฮสีฟ้าดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2561ดำเนินการก่อสร้างยาวนานถึง8ปีด้วยงบประมาณ90ล้านบาทในสมัยพลตำรวจตรีอนันต์ชัยศรีดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาที่มีวัตถุประสงค์สร้างเพื่อเป็นลานกิจกรรมและลานกีฬาส่งเสริมให้ชาวพัทยาและชาวต่างชาติมาออกกำลังกายและปอดของเมืองพัทยาอีกแห่งหนึ่งพอมาถึงสมัยนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาที่เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาก็มีคำสั่งให้ลานกิจกรรมลานกีฬาแหลมบาลีไฮสีฟ้าให้เป็นลานจอดรถทำให้ผู้ที่มาออกกำลังกายไม่มีที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมได้และอีกอย่างภาพลักษณ์ของจุดแลนด์มาร์คจุดนี้เวลาชาวต่างชาติมาถ่ายรูปกับสัญลักษณ์เมืองพัทยาอักษรพัทยาซิตี้ก็จะติดรถที่จอดเต็มไปหมดพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เมืองพัทยานะครับเข้ามาผ่านเพจ Facebook ที่ชื่อวันเฉลิมของผมนะครับว่ากิจลานสีฟ้าแห่งนี้นะครับมีการปล่อยให้รถจอดจำนวนมากส่งผลกระทบคือพี่น้องประชาชนที่มาออกกำลังกายหรือว่ามาพักผ่อนมาถ่ายรูปเนี่ยฮะตรงเนี้ยไม่สามารถใช้กิจกรรมตรงนี้ได้ซึ่งในลานสีฟ้าแห่งนี้นะครับก็ชาวพัทยาจะทราบกันดีว่าถูกสร้างขึ้นมาในปี2561ตอนสมัยท่านตำรวจตรีอนันต์เจริญชาญศรีเป็นผู้จัดงบประมาณในการก่อสร้างในครั้งนี้แล้วก็สร้างเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นแลนด์มาร์คสังเกตใครมาพัทยาจะต้องมาถ่ายรูปแต่ปรากฏว่าหลังจากที่มีการเข้ามาบริหารเมืองพัทยาโดยนายกคนใหม่ก็คือท่านนายกปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ก็มีการปล่อยให้จุดตรงนี้นะครับเป็นจุดจอดรถของนักท่องเที่ยวซึ่งถามว่าส่งผลกระทบอย่างไรก็ส่งผลต่อเนี่ยจะเห็นน้องๆมาออกกำลังกายมาซ้อมเต้นแล้วก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างเช่นก่อนหน้านี้เคยมีกีฬามาเล่นสเก็ตมาเล่นอะไรกันตรงลานสเก็ตนี้ก็หายไปแล้วก็กลายเป็นรถมาจอดแทนผมจึงเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนเข้ามาส่งเรื่องต่อนายกเมืองพัทยาเพื่อให้นำเรื่องนี้เข้าไปแก้ไขและปรับปรุงเพราะว่าโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีน้องๆเยาวชนที่ออกมาจากพื้นที่อื่นอย่างเช่นออกมาจากพื้นที่หนองปือพื้นที่ใกล้เคียงจะมาเล่นกิจกรรมในจุดตรงนี้เพื่ออยากให้พื้นที่นี้กลับมาเป็นพื้นที่ที่ตามความตั้งใจของอดีตนายกที่เคยทำไว้ว่าให้เป็นสถานที่ถ่ายรูปและสถานที่พักผ่อนในขณะที่นายมนตรีมกราเจริญมงคลหรือครูบอสในนามบอสแดนสตูดิโอเผยว่าบางคลาสก็จะนำนักเรียนมาซ้อมเต้นโคเวอร์แดนซ์นอกสถานที่เพื่อให้เด็กๆกล้าแสดงออกต่อสายตาคนชมเพื่อไม่ให้ตื่นเวทีและยังถือเป็นการโปรโมทเมืองพัทยาที่ลานกิจกรรมและลานกีฬาสีฟ้าไปด้วยอีกทางที่ผ่านมาผลงานของเด็กและเยาวชนเมืองพัทยากลุ่มนี้เป็นแชมป์อันดับหนึ่งของเมืองไทยและยังได้ที่4และที่6ของโลกในเวที Hip Hop World 2022เมื่อวันที่9สิงหาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งทีมนี้มีน้องมิกมิคาเอลมโนบาลหลานของลิซ่าและลิสามโนบาลเกิร์ลกรุ๊ปวงแบล็คพิงค์ร่วมลงแข่งขันอีกด้วยทำให้ในการซ้อมต้องเจออุปสรรคต้องมาเจอรถจอดและระวังว่ารถจะขับชนหรือไม่จึงอยากให้ทางนายกเทศมนตรีเมืองพัทยาให้ความสำคัญพื้นที่
ของคนรักกีฬาและจุดขายของเมืองพัทยากลับมามีความสุขอีกครั้งช่วงหลังจะมีรถเข้ามาจอดค่อนข้างจะเยอะมากมันทำให้แบบว่าบางทีเราซ้อมเราก็ต้องแบบว่าต้องกันเด็กแล้วต้องคือกลัวด้วยว่าเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเราก็ต้องแบบว่าจากที่เราต้องใช้พื้นที่กว้างกับกลายว่าต้องแคบลงปกติเราจะมาซ้อมหาสุขเสาร์ที่ตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยฮะเพราะว่าหลังจากที่เรียนเสร็จก็จะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาซ้อมกันเนี่ยครับผมทั้งนี้นายวันเฉลิมกุลเสนตัวแทนชาวพัทยาเปิดเผยว่าในวันอังคารที่30สิงหาคมนี้จะเดินทางไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกเมืองพัทยาด้วยตนเองเพราะว่านายกเมืองพัทยาว่างวันนั้นอย่างไรก็ดีทีมข่าวจะเกาะติดความคืบหน้าของปัญหาดังกล่าวนี้มานำเสนออีกครั้งทีมข่าวไทยนิวเอเชียรายงาน